สายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้มพระวิเทศบุญญาภรณ์หรือท่านเจ้าคุณสวีเดนพระธรรมทูตไทยที่ได้รับเกียรติเข้าร่วมการประชุมสันติภาพโลกในนามตัวแทนประเทศสวีเดนและพระธรรมทูตไทยที่ได้รับการทาบทามจากองค์กรสันติภาพโลกให้ร่วมการจัดงานการประชุมสันติภาพโลกปี2018ณประเทศสวีเดนท่านเจ้าคุณบุญญาภรณ์หรือท่านเจ้าคุณสวีเดนถือเป็นพระหนุ่มอีกรูปที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในทวีปยุโรปและต่างประเทศซึ่งทางมูลนิธิต้นบุญวิสาขาได้ร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลิมิเลอร์มอบรางวัลผู้นำศาสนาโลกสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนารางวัลเกียรติยศระดับโลกเพื่อนหนึ่งบุรุษพ่อผู้คู่ควรแห่งรางวัลมหาชนของโลก Father One of the Best in the World และรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2017โดยท่านเจ้าคุณสวีเดนเจ้าอาวาสวัดพุทธารามประเทศสวีเดนมีบทบาทสำคัญในการสร้างสันติภาพโลกทางมูลนิธิต้นบุญและก็หนังสือพิมพ์ The Mirror ได้จัดงานเพื่อถวายรางวัลมอบรางวัลให้ผู้นำศาสนาโลกก็ต้องถือโอกาสแสดงความยินดีกับทุกท่านเนื่องในวันมงคลคือวันวิสาขบูชาก็ถือว่าเราชาวพุทธทั้งหลายที่สร้างคุณงามความดีก็ได้มารำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ท่านเจ้าคุณสวีเดนยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพุทธศาสนิกชนทุกท่านจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานประชุมสันติภาพโลกในงาน Stockholm World Peace International Conference 2018ในวันที่30มิถุนายนนี้ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนซึ่งจะทำให้เราได้รับรู้ว่า World Peace หรือสันติภาพโลกนั้นมีคุณประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โลกมากเพียงใดสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะ